คลิปวิดีโอในวันนี้ผมกับน้องชายสุดรักของผมนะครับจะทำการแข่งจีบสาวในเกม Minecraft ซึ่งก็น้องว่ามันไม่ได้จีบในชีวิตจริงนะผมหมายถึงเอามอดมาจีบนะซึ่งวันนี้ผมกับน้องผมเนี่ยจะจีบสาวแข่งกันได้โหดแค่ไหนและตอนสุดท้ายนะครับใครที่จีบได้3คนกับคนนั้นชนะนะครับผมและเดี๋ยวจะมีเกมหมดเคทีฟด้วยนิดนึงนะแค่คลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับฝากกดไลค์ผม 1,000 ไลค์หน่อยนะจ๊ะเอาละครับผมทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผมมี2ทับซึ่งวันนี้พาเทผมตัวเตี้ยลงหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft มอดนะมันคือมอดที่เรียกว่าเราสามารถคุยกับ NPC และ interact กับพวกเธอได้นะฮะซึ่งวันนี้ผมได้ทำการพาทีมงานออกมาคนนึงทีมงานคนนี้เปรียบเสมือนดังน้องชายของผมเลยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะทำการแข่งขันกับน้องชายผมนะครับแข่งจีบสาวไอ้น้องผมต้องชนะอยู่แล้วป่ะคือเนื่องจากคำว่าแข่งจีบสาวนะครับนะครับซึ่งการแข่งจีบสาวครั้งนี้นะครับผมมันคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องทำการค่อยๆคุยกับผู้หญิงไปเรื่อยๆใช่ไหมแบบเราเดินไปแล้วก็ทอล์กกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงโอ้เจ็บเลยโกรธมันยิงเล่นเลยหรอเคียบก็คือคุยก็คือเราต้องคุยกับผู้หญิงไปเรื่อยๆแล้วมานี้นะครับจนกว่าหัวใจเธอจะเติมหุกเติมเต็มแล้วก็จีบเธอซะแล้วก็ใช้แหวน engagement แปลว่ามั่นนะครับมันไม่ใช่แหวนแต่งงานแหวนมั่นก็ผมใช้เวลาทุกคนคนละ20นาทีนะครับผมว่าใครจะสามารถมั่นผู้หญิงได้มากที่สุดนะครับใน20นาทีนี้โอเคคุณพร้อมหรือยังน้องกาย3 2 1เริ่มโอเคครับ20นาทีครับผมมาก็เราทำการเตรียมหาของขวัญให้ผู้หญิงก่อนนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกสภาพมูดของผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมูดต่างๆกันที่ผมคุยกับคนนี้นี่คนนี้ personality ครับก็คือว่าเธอเป็นคนยังไงเธอเป็นคนแบบ sleepy sleepy ก็คืออะไรนะขี้เซาอะไรอย่างงี้เออโอเคครับมาว่าจูบแม่งเลยว่ะระวังหัวใจรถนะถ้าเกิดกดจูบไปทันทีโอเคครับโอเคตอนนี้เราก็ทำการค่อยๆคุยนะครับเราสามารถดูหัวใจตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวใจนะครับผมว่าหัวใจเป็นยังไงโอเคมาแล้วตรงนี้เป็นมูดนะครับมูดว่าเธอรู้สึกไงกับเราตอนนี้เธอโอเวอร์จอยนะครับก็คือว่าคุยกับเราสนุกมากเธอโจ๊กไปโอเคครับต่อไปก็เล่าสตอรี่ครับสตอรี่เกี่ยวกับการผจญภัยหัวใจของ18แล้วตอนนี้โอเค15แล้วบางทีเราคุยไปคุยมาถ้าเกิดเราคุยเยอะเกินไปนะครับมันเธอจะบอกว่ามันจะเริ่มรำคาญมันจะเริ่มรำคาญเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมที่จะทำอื่นบ้างนะครับนอกจากว่าการเราสามารถที่จะเอาของอะไรพวกนี้หรือว่าแบบตามหาเบอร์ลงเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ผู้หญิงได้นะครับเธอจะได้ภูมิใจในตัวเรานะฮะเฮ้ยคนที่สวยคนที่อริเซ่คือ personality ฝาใจฝาใจนี่ personality ก็คือแบบว่าแตกหักง่ายนะครับเอาง่ายคือคุยไม่ไกลไม่ควรนะครับไม่ควรโอเคครับเพราะว่าเป็น personality ที่แบบว่า mood swing ครับเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายคือเป็นอารมณ์โดนอะไรกระทบนิดนึงเขาก็จะรู้สึกเออประมาณนั้นนะครับเป็นแบบว่าฟิลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้ตัวเรานั้นอารมณ์ไม่ดีไปด้วยอันนาคนนี้ครับคนนี้ personality ยากเป็นคนเข้าถึงยากเชื่อแต่ละคนมีคนไหนที่แบบกลูมี่รู้สึกแย่ตลอดเวลาโอ้แต่ละคนคนนี้ฟริตตี้อันนี้เป็นแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงที่ขี้เล่นขี้เล่นจัดไปน้องมาครับโอ้โหลบหนึ่งขี้เล่นปะเนี่ยขี้เล่นจริงปะเนี่ยโอ้ยจะเลยพอจีบปุ๊บมันหัวใจร้อนเลยอ่ะอะไรนะพอผมไปกดเฟลอร์ได้ไปกดจีบอ่ะมันเหมือนตีผมอ่ะนี่ it's very beautiful จัดไปผมขอจีบคนนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความแบบรวดเร็วแล้วก็ฮักสักรอบหนึ่งนี่โอ้ยหมดคุกกี้งั้นฟริตไปก่อนโอ้ผมโดนเหมือนเมื่อกี้ผมกดฟริตผิดแล้วมันตบผมเฉยเลยชิบเป่งแล้วเมื่อกี้ผมไปกดจีบมันก็ตบผมเหมือนกันตอนนี้ฟีลแบบผู้หญิงโดนผู้หญิงตบด้วยป่ะไอ้น้องโอเคทารีนกรูมี่ไม่เอาคนนี้กรัมปี้ยากที่จะยากที่จะเข้าถึงสตรองดีลฟาร์มอร์ดาเมจโอ้คนนี้ผู้หญิงสตรองจัดไปครับคนนี้น่าจะคุยง่ายโอเคลาชดาทิราเรียสนะครับผมโจ๊กกับมอนสเตอร์ไปเขาบอกว่านั่นน่าขำจังเลยทิราเรียสแปลว่าน่าขันนะครับตลกขบขันเราสตอรี่เกี่ยวกับการผจญภัยคนที่ยิ่งคุยนี่ยิ่งแบบที่คุยยากโอ้คือแต่ละคนบางทีก็คุยยากจากนี่คนนี้เคยคุยไว้เอาไปครับของขวัญผมเอามาให้เอานี่ไปแล้วกันนี่โพเตโต้โอเคโอ้ยขอบคุณได้ฉันรักโพเตโต้มากเลยเอาโพเตโต้ไปอีกโอ้ทำไมคนดีจังเอาของขวัญไปเอาดอกดันดีไลออนไปโอ้สวยมากเลยสุดยอดครับโอ้หัวใจลดอุ้ยเพิ่มรัวๆโอ้หัวใจมึงเพิ่มรัวๆหัวใจกูลดรัวๆเมื่อกี้ผมทำลดรัวๆไปแล้วเพิ่มรัวๆตอนนี้น่าเบื่อโอ้น่าเบื่อข่าวลืออ่ะผมพักไปแล้วกันสักรอบนึงโอ้หัวใจสิพ่าไม่โอ้คือของพี่ที่ลดเหลือ15ไม่มันคนคุยแล้วมันคนละแบบกันไงตอนนี้มูดเขาเป็นแฮปปี้นะครับงั้นเราก็เล่นโจ๊กแอนิมอลผมไม่พอใจว่ะโจ๊กมอนเตอร์อ่ะโอเวอร์จอยต้องอย่างงี้ดิฟิตไปทีนึงไม่ได้อินเทอร์แลก31แล้ว31แล้วระวังด้วย31เนี่ยอันตรายเลยโจ๊กอ้าวไม่ชอบโจ๊กกูโอ้โห
เคค่อยคุย33แล้ว33แล้วพักอีกเอาพักลบเลยเอาว้าแกไม่ใช่คนที่ตลกที่สุดในนี้นี่นาโอ้โหข่าวลือแชทอ่ะผมขอเทลโจ๊กหน่อยโจ๊ก about animal my man ไม่ได้โอเคแชทหุ้ยเอาว่ะ I'm good โอเคครับ31ต้องเลยถูกต้องเลยถูกหายไปแล้วอ้าวหายไปไหนอ่ะอ้าวแย่แล้วโอ้สตอรี่ของเธอมันดูเก่าอ่ะเนี่ยแล้วสตอรี่กับวิเทอร์โอ้โหอยู่ไหนจ๊ะหายไปไหนแล้วอ่ะโอเคผมไอ้เหี้ยผมยิงคุยมันยิงรถน่ะไอ้น้องไอ้กายกูยิงคุยกูยิงรถโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยคนนี้ของคนนี้ก่อนดิ unhappy โอเคครับผมว่าเธออาจจะคุยง่ายก็ได้เราค่อยๆคุยครับ I'm good how are you ไป22หัวใจเทลโจ๊กคลาสสิกโจ๊กครับเรียบร้อยรถไอ้น้องโอเคเอาดอกไม้เป็นดอกนึงเอาของขวัญไปเอานี่ไป24มีอะไรมีขนมปังมีขนมปังให้เธอแล้วกันกิฟต์ขนมปังไปโอเคเล่าเรื่องสตอรี่ครับโอ้สตอรี่มันไม่ชอบสตอรี่ที่ผมเล่าอีกคนไหนเนี่ยคนนี้ปะเนี่ยโอ้โหผู้หญิงเต็มบ้านเลยโอเคทอล์กไม่คุยกับผมอีกโอ้ go away you hidden อ่ะ sorry but I need to work อ้าวกิฟต์อุ้ย32แล้ว32แล้วรูเมอร์ข่าวลือคุยเรื่องข่าวลือแป๊บนึงเอ้ยโอ้โหพอซอมบี้มานี่เปลี่ยนหมดโอ้ซอมบี้มาเปลี่ยนหมดเลยเรียบร้อยเออดิอ้าวเจอตบหน้าอีกอยากที่จะยั่งถึงโอ้ติดข้อสอบหัวใจกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วทำไมผู้หญิงเขาอยากที่จะยั่งถึงไอ้เหี้ยขนาดในเกมยังยากเข้าใจเลยไอ้น้องนี่ขนาดผมเป็นเซียนเกมจีบสาวเนี่ยคาร่าเปิดดูเพลงคาร่าออกมาตีนี่โอเคโอ้ห้องนี้ห้องฮาเร็มไหมน้องมาไอ้ผมจีบอยู่ข้างในผมปิดเพลงได้เหรอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการประจนภัยโหเหี้ยรถเอาแม่ย้อยโอ้ผมกับกายนี่คือจีบสาวไม่ติดกันเลยทุกคนเอางี้ผมจะให้เกมหมดครีเอทีฟไปทุกคนแล้วกันนะเกมหมดครีเอทีฟกาย37แล้วผม37แล้วอย่างงี้พี่ให้เกมหมดครีเอทีฟเองจะทําอะไรก็ได้แต่ขอให้จีบติดคนเต็มบ้านเลยโอเคครับภารกิจของผมคือตอนนี้ทําอะไรก็ได้แต่ขอให้จีบติดเกมหมดครีเอทีฟทุกคนแล้วเพื่อความง่ายนะมาทำไงก็ได้กายขอจิบติดคิดว่าทำคิดว่ายากเปล่าคิดว่ายากวะไม่ยากถ้ามีครีเอทีฟไม่ยากถ้ามีครีเอทีฟโอ้โหเธอได้พงนี่เอาเงินทองพี่ไปให้หมดเลยน้องเคยได้ยินเปล่าครีเอทีฟมาแล้วอ่ะใช่เหรอเงินเดือนพี่จะเอาไปให้หมดเลยนี่ remember this forever 48แล้วโว้ยใช่เหรอเออโอ้ยโอ้ยSorry เสื้อเหมียวแคนท็อกไลท์นาวคนเต็มบ้านเลยโอเคผมจะลองแค่ของคันนี้ผมจะลองให้แหวนบ้านอันแรกดูโอ้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ขอโทษทีนะไอ้แฟนโอ้กิฟต์ที่ไง You are such a good friend แล้วจะให้แหวนบ้านได้เปล่าวะถ้า good friend เนี่ยไม่รู้ลองดูดิกิฟต์อันนี้นี่โอเคครับผมได้เฟรนด์ชิพฟาวได้แล้วใช่หรอมาได้คนนึงเหรอเออดีไงเอ็ดเกียร์ทูเซอร์เหมียวพี่คิงแอนนาดิไอ้จัสนี่ๆของกูก็ได้มั่นเหมือนกันนี่น้องโอเคครับตอนนี้ผมมั่นไปคนหนึ่งแล้วครับเออว่ะ engage to serve เหียวโอเคผมว่าเราต้องมีเมียแล้วมีเมียแต่งไปหมดเลยโอเคครับมาคนต่อไปไอ้น้องใครได้3คนก่อนคนชนะแค่นั้นแหละไอ้น้องไอ้คนนี้เอาองค์ขวัญไปน่าจะดีใจนี่โอเคแชทนี่โอเคเรียบร้อยคนที่2ได้คนที่2แล้วกายได้คนที่2แล้วกายไอ้น้องพี่สองคนแล้วนะครับมาคนสุดท้ายคนนี้แล้วกันนี่ผมสแปมของขวัญเลยแล้วกันเพราะว่าคุยนี่คือคุยไม่ได้จริงครับคุยโคตรยากถ้าเกิดคุยธรรมดานี่เราไม่ให้ของขวัญเขาอ่ะเหมือน ABC อ่ะโอ้โหเหมือนแบบถ้าเกิดในชีวิตจริงที่เวลาจีบใครสักคนหนึ่งไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเราต้องแบบคอยซื้ออาหารคอยดูแลเขาเนี่ยคนหนึ่งที่แบบเริ่มเปิดใจให้เรามากขึ้นนะเป็นเรื่องปกติเอากิฟต์ไปคนสุดท้ายเรียบร้อยครบมัน3คนพี่เขาอย่างพี่เขาเรียกว่าคนใช้เงินแก้ปัญหาครับน้อนๆนะคุณรู้สึกไงบ้างครับน้องกายกับการที่คุณจีบสาวได้หัวแตกมาล้มมากโอ้เพราะพี่เจอแต่ผู้หญิงที่เป็นโกลเด้นดิกเกอร์ไงโอ้ยอยากใครเกินไม่เอาดิแมนโอเคครับก็เขาไม่เรียกว่าโกลเด้นดิกเกอร์เขาเรียกว่าทุกอย่างอะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเงินเว้ย ไม่ได้หมายแค่เรื่องความรักนะหมายถึงทุกเรื่องเลยนะจริงแกสำหรับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชอบนะครับอยากให้เราทำคอนเทนต์อีกคอมเมนต์ไปละบาย